รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์ Spring New Digital ช่อง19อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรินทร์สิงห์พุทธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพิงค์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดศูนย์กลางนะคะของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีครับคือถึงจุดนี้กลางหุบเขากลางป่าซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้นะฮะเราได้เดินทางกันมาระยะหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้เราคงจะต้องย้อนรอยนะครับว่า เรามาทำอะไรที่นี่นะครับเพื่อจะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสข่าวเรื่องราวที่จะรวม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีอุทยานไทยประจานอุทยานแก่งกระจานหลายๆอย่างนะคะพื้นที่ล้านกว่าไร่ให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยด้วยเราก็เลยเลือกนะครับที่จะเดินทางมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีมนุษย์หรือว่าเคยมีใครก็ตามเข้ามาถึงตรงจุดนี้ตรงกลางนี่เลยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะพิสูจน์จุดนี้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของต้นไม้นะครับป่าไม้นะครับว่ามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้นะคะติดตามตัวอย่างจากไฮไลท์ของเราค่ะครับภารกิจบุกใจกลางป่าภาชีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศเตรียมพร้อมเสนอชื่ออนุรักษ์เป็นมรดกโลกช่วงหน้าเป็นต้นไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเส้นทางการเดินทางภารกิจของทีมงานไขปมข่าวทั้งหมดรวมถึงการเปิดใจจากเจ้าหน้าที่และเรื่องพิเศษก็คือเรื่องลี้ลับในป่าครับเราจะเดินทางเข้าป่าพื้นนี้นะฮะทั้งด้วยรถยนต์เดินเท้านะครับแล้วยามค่ำคืนนั้นทีมงานไขปมข่าวของเรานั้นใช้ชีวิตดิบๆนะฮะยามค่ำคืนนั้นไม่มีไฟฟ้านะครับนอนกันแบบว่ารอบกองไฟนะครับแล้วก็อาหารการกินเราก็ทำเท่าที่จะทำได้ในป่าแห่งนี้ครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ3ช่วงต่อจากนี้นะคะอย่าพลาดที่จะติดตามชมตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะครับแป๊บเดียวครับภารกิจของทีมงานไขปมข่าววันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีมุ่งตรงไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้และอุทยานรอบๆถูกเสนอให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแนวคิดที่เราต้องการลงพื้นที่คือพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใดเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ในอนาคตจะเป็นมรดกโลกพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการยูเนสโกเพื่อให้เป็นมรดกโลกนั้นประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันซึ่งทีมงานเลือกลงพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเนื่องจากเป็นพื้นที่เข้าถึงยากและไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมทีมงานเดินทางเข้าไปยังอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ท่านหมอคะคำถามแรกต้องถามคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีนี่มีจุดเด่นก็คือสภาพป่า
ที่ยังสมบูรณ์อยู่ในเนื้อที่ประมาณ 350,000 ไร่ซึ่งมีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ซึ่งประกาศเมื่อปี2521ก็ประมาณเกือบ30ปีละเป็นที่อันดับต้นๆของประเทศไทยที่ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็มีการจัดการตั้งแต่เริ่มแรกโดยได้นำราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยมาอยู่ในหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนของทหารเป็นผู้จัดสรรให้แล้วก็นำชาวบ้านเนี่ยที่บุกรุกในป่าพื้นนี้ออกมาเพราะฉะนั้นป่าพื้นนี้จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในพื้นที่ป่าในจำนวน 300,000 กว่าไร่ตามที่ได้บัญญัติไว้มรดกโลกคือมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากลเมื่อได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกแล้วไม่ว่าจะตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใดก็ถือว่าเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งปวงในโลกเมื่อได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆเราจึงเริ่มเดินทางกันต่อไปที่โครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลชนกลุ่มน้อยให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองเพราะปัญหาหนึ่งที่ได้รับทราบหลังจากการพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทีมงานคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือปัญหาชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ป่าบางพื้นที่ที่เป็นอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการอาศัยอยู่ในป่าได้จึงจำเป็นต้องมีวิธีดูแลเช่นการจัดสรรพื้นที่ให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีพื้นที่ทำกินโดยกระทบกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่น้อยที่สุดชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาทำในโครงการศิลปาชีพเนี่ยจะเป็นชาวไทยเสื้อชายเพื่อสายกะเหรี่ยงที่เมื่อก่อนอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งมีอาชีพในการทำไร่ปลูกทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ตัดไม้ล่าสัตว์อาชีพองค์จึงทรงเห็นว่าราษฎรเหล่านี้น่าจะมีความสำคัญครับกับประเทศชาติเพื่อจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองจึงรวบรวมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายแดนเนี่ยรวบรวมให้มาอยู่เป็นหมู่บ้านแล้วก็พระราชทานที่ทำกินให้แล้วก็มีที่ทำกินแล้วก็พระราชทานอาชีพให้นอกจากตัวโครงการที่ส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยเรียนรู้วิชาชีพและมีค่าตอบแทนพอที่จะดูแลตัวเองได้ชาวเขาที่ต้องเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่จากที่เคยอาศัยพึ่งพิงป่าต้องออกมาอยู่ตามบ้านจะมีความรู้สึกเป็นเช่นไรการอันนี้ฝึกอาชีพเนี้ยมันให้อะไรเราบ้างก็ให้ความรู้อะค่ะมันก็มีความรู้ติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องรายได้มันโอเคไหมก็พออยู่ได้ค่ะเพราะว่า มันก็คือใกล้บ้านอะไรอย่างก็มีรถรับส่งเราไม่ได้ต้องลำบากอะไรส่งถึงบ้านเลยเหรอคะใช่ค่ะก็มีเช้าก็มีรถไปรับเย็นก็ส่งถึงบ้านค่ะแล้วครอบครัวค่ะทำมาทำที่นี่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะมีใครบ้างคะที่มาอยู่ที่นี่ก็มีพ่อแม่พี่ก็ทำอยู่แต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านทำอยู่ในหมู่บ้านปักผ้าอยู่ค่ะอ๋อปักผ้าด้วยพี่สาวใช่ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่ก็คืออยู่ตั้งแต่ปี40เลยสิก็พ่อกับแม่ก็เพิ่งจะเข้าค่ะแต่ว่าโครงการเขาก็มีมาก่อนแล้วแต่ว่าเขามาเข้าทีหลังสถานที่แห่งนี้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการสอนอาชีพในโครงการพระราชดำริผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนำไปส่งขายตามท้องตลาดทำให้ชาวบ้านหลายคนเลือกทำงานกันที่นี่แทบทั้งครอบครัวถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ชาวชนกลุ่มน้อยได้มีที่พักพิงและอาชีพที่เหมาะสมอย่างลงตัวอ
ทีมงานเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านหนองตาดั้งที่อยู่ไม่ไกลนักเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ให้อาชีพชาวบ้านเป็นอาชีพเกษตรกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียงมีค่าตอบแทนพอเลี้ยงตัวได้คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมงานของเราเดินทางมาอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่บ้านหนองตาดั้งค่ะที่นี่นะคะเป็นการสอนวิธีการทำอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะครับเราเรียกพื้นที่นี้ว่าไงฮะบ้านหนองตาดั้งครับครับเป็นแหล่งผลิตอาหารตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าครับค่ะกี่ปีแล้วครับที่ท่านมีดำริที่จะทำโครงการนี้มาเริ่มตั้งแต่ปี48ที่ตั้งโรงเรียนควายนะครับครับครับอ๋อมีโรงเรียนควายครับมีอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเกษตรกรรมก็มีโรงเรียนควายมีทำนาแล้วก็มีปลูกผักครับครับครับวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ราษฎรได้อยู่กับป่าได้ครับได้มีพอกินพอใช้ไม่ไปเบียดบังป่าครับครับมีชาวบ้านในโครงการตอนนี้อยู่กับเราเยอะไหมคะ45ดั้งเดิมเป็น42ครัวเรือนครับตอนนี้เป็นเขาแยกเปลี่ยนครอบครัวอะไรบ้างก็50กว่าครัวเรือนครับ50ครับก็เท่ากับว่าพื้นที่ของโครงการนี้ก็คือเพื่อจะทำให้ชุมชนอยู่กับป่าได้ครับให้ชุมชนอยู่กับป่าได้ครับแล้วเป็นไงฮะ10กว่าปีที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้ครับไม่มีการบุกรุกนะครับ อยู่ได้เราจะมีโครงการจากกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานหลักต่างๆเข้ามาสนับสนุนโครงการอยู่ตลอดนะครับครับก็มาถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่นี่อยากให้เล่าพื้นที่ตรงนี้ครับมีความเป็นมาไงที่นี้ดั้งเดิมเขาจะทำไร่เลื่อนลอยกันครับไร่เลื่อนลอยหมายความว่าทำปีนี้ก็ไปเสร็จอีกที่นึงพอหลังจากที่โครงการน้ำดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จัดที่เป็นล็อกตักการให้คาราแกะคาราแกะเราก็ต่างคนก็จับไปอยู่ในล็อกของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าดีที่เรามีโครงการน้ำดีการทำนาเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนาเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นอยู่เป็นยังไงสมัยก่อนอยู่ยังไงเขาอยู่แบบกระจายกระจายกันอยู่กระจัดกระจายครับทำป่าอยู่กระจายกันไปครับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่เริ่มต้นอยู่กันยังไงเริ่มต้นมาที่นี่ใครเป็นคนแรกที่มาเริ่มต้นเนี่ยในปี2531ก็ได้มีการกองพลวัฒนาที่1ได้มีการอบรมตอนนั้นกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติอะไรนะผมก็ได้ไปอบรมเสร็จแล้วเราเห็นระบบของโครงการที่เขาจัดหมู่บ้านที่เป็นระเบียบอ่ะเราก็อยากจะได้เป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นกลับมาแล้วก็ทำคือเรียกมารวมก่อนได้ประมาณ10ครอบครัวครับค่อยๆทยอยมาจนได้มีการจัดสรรปุ๊บก็จัดแต่ละล็อกแต่ละล็อกให้อยู่กันแบบให้เป็นระเบียบคุณสุวิทย์คะตอนนี้คือสถานที่แนวพระราชดำริที่2ก็มีหมู่บ้านควายด้วยครับวันนี้เรามาถึงหมู่บ้านควายนะครับเป็นบ้านที่โครงการพระราชดำรินะฮะแล้วก็ฝึกควายให้ไถนานะครับชุมชนที่นำผู้ที่อยู่ตามแนวชายป่าในป่านะครับมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ควายที่นี่ถูกฝึกให้ไถนานะฮะผมก็เลยนะครับก็ลองนะครับไปลองดูจูงควายดูนะฮะแล้วก็มี คุณนรินทร์นะครับอยากจะสัมผัสไถนาด้วยนะครับค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าตลอดแนวก่อนที่เราจะไปเข้าไปในป่าลึกๆเนี่ยมีโครงการพระราชดำริอยู่มากมายเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ให้ชาวบ้านที่อยู่เป็นชนกลุ่มน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอาชีพมีหน้าที่การงานมีรายได้เป็นของตัวเองไม่ให้ไปใช้ชีวิตในป่าหรือว่าเอาของป่าออกมาโดยที่มันก็จะผิดกฎหมายด้วยอย่างเงี้ยค่ะชุมชนนะครับสามารถที่จะอยู่ในป่าได้นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ไปรบกวนป่านะครับสัตว์ป่าก็อยู่ด้วยกันได้นะครับเราจะจากจุดนี้นะครับเราก็จะเดินทางลึกเข้าไปในป่าเขตป่าภาชีนะครับลุ่มน้ำภาชีนะครับก็จะเดินทางลึกเข้าไปตอนนี้เป็นเขตที่เราได้มาเจอชุมชนนะครับที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินะฮะซึ่งเราก็จะต้องเดินทางลึกเข้าไปอีกจนถึงป่าดงดิบที่เรา
คิดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกนะครับถือว่าตอนนี้การเดินทางของทีมงานของเราเท่าไหร่แล้วคะ 20% ได้ไหมครับ 20% ฮะเหลืออีก2วันนะครับ 20% ค่ะที่เราจะต้องเดินทางนะครับแต่ตัวนี้นะฮะเจ้าแก้วคงจะไม่ได้พาไปฮะเดี๋ยวคงจะให้ไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าจะถึงเวลาอาบน้ำคลุกที่โคนนะครับป้องกันแมลงนะครับอ้าวแก้วไปเร็วไปแล้วกลับบ้านเราภารกิจการลงพื้นที่ของทีมงานในวันนี้ทำให้เรามั่นใจว่าปัญหาของความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างให้เห็นในสถานที่อื่นจะไม่เกิดขึ้นในเขตของป่าแม่น้ำภาชีได้เลยเนื่องจากเรามองเห็นความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสงบสุขของชาวบ้านแล้วภาพที่เห็นสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างคนกับป่าได้อย่างหมดข้อกังขาใดๆเช้าวันใหม่ของการลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเราเดินทางเข้าป่าเป็นภารกิจแรกของวันนี้สถานที่นี้ชื่อว่าป่าพุน้ำร้อนเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้หากนับรวมพื้นที่ทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจะมีพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ลักษณะของป่ามีหลากหลายแบบผสมกันทั้งป่าดงดิบป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณที่นี่เราพบต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีรอยเท้าสัตว์หายากอย่างเช่นกระทิงวัวแดงหมีที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทีมงานใช้เวลาเดินทางเข้าสำรวจป่ากว่าครึ่งวันเราจึงเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่2ซึ่งเป็นที่ที่สำคัญที่สุดเพราะเราจะใช้ชีวิตนอนกลางคืนที่นี่และถือเป็นสถานที่สุดท้ายของภารกิจในการเดินทางครั้งนี้สถานที่ที่เราเดินทางต่อชื่อว่าแองกลาเป็นจุดที่ถือว่าอยู่ศูนย์กลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีซึ่งการเดินทางเข้าพื้นที่นั้นยากลำบากเราใช้เส้นทางของการขนส่งเหมืองแร่เก่าระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ทีมงานใช้เวลาเดินทางร่วม3ชั่วโมงจนมาถึงณจุดที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงมาก่อนยกเว้นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าเท่านั้นเราเริ่มเดินสำรวจลาดตระเวนป่ากันก่อนพระอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้าเราจึงยังมองเห็นต้นไม้ในป่าได้ชัดเจนเราสำรวจแหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบที่พักและเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ระบบของการเดินลาดตระเวนเมื่อใกล้เวลาค่ำเราเดินทางกลับมาอย่างที่พักพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องป่าเป็นอย่างดีคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะดิฉันและคุณสวิทย์เราอยู่กันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเขตนี้เลยแล้วก็อยู่กับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งค่ะคือช่างชาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานที่นี่มากว่า30ปีแล้วสวัสดีค่ะครับ30ปีอยู่ที่นี่มาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีครับผมสมัยก่อนกับสมัยนี้เป็นไงครับโอ้แตกต่างกันเยอะเลยครับครับก็ตอนสมัยก่อนนี้ก็มันก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะดีกว่านี้ดีกว่านี้เลยเหรอคะครับดีกว่านี้พอเมืองมันมาทำปุ๊บป่าก็เริ่มเสริมโทรมน้ำท่าอะไรก็จะลดน้อยลงไปครับพอ
เลิกสัมปทานหมดสัมปทานไปปุ๊บป่าก็ฟื้นขึ้นมาคือสภาพคะที่เหมืองมาทำเหมืองมาทำน่าจะหมดไปประมาณจะ20ปีแล้วจะ20ปีแล้วครับสัตว์ป่าสมัยเมื่อสัก30ปีกับเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะสมัยก่อนสัตว์มีอะไรบ้างครับเมื่อก่อนก็มีเก้งกวางเลี้ยงผามีแทบทุกชนิดนะตั้งแต่ปีพ.ศ.35ช้างป่ายังมีอยู่ครับครับอพยพไปเมื่อปีพ.ศ.35อพยพออกจากที่นี่ไปออกจากเขตนี้เหรอคะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำงานเนี่ยเพราะอะไรอะคะพอจะทราบก็น่าจะถูกบุกรุกที่ทำกินของเขาที่หลงเหลือแล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเมื่อเช้าที่เดินเนี่ยก็มันจะมีร่องรอยของสัตว์เยอะเหมือนกันมันก็จะมีวัวแดงกระทิงนะครับแล้วสัตว์ใหญ่ๆพวกผสมเสร็จอะไรเนี่ยยังมีอยู่ครับเมื่อเช้าดูเหมือนจะเจอขี้อยู่กองหลายกองก็หลายกองครับเป็นขี้ของสัตว์ประเภทไหนวัวแดงครับของวัวแดงครับผมหายากไหมฮะวัวแดงวัวแดงก็น่าจะหายากใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอ๋อครับแล้วดูเหมือนว่าที่เดินกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะจนถึงช่วงเย็นเนี่ยมีทั้งร่องรอยของสัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ดูเหมือนจะมีพวกสมุนไพรด้วยครับผมอย่างเต้าหลวงเนี่ยเป็นโรคกระเพาะนะฮะครับเขาก็เอารากเอาไปต้มกินแก้โรคกระเพาะนะครับเป็นยาพื้นบ้านใกล้ตัวครับไม่ต้องไปหาหมอเภสัชนะครับก็ได้ผลอย่างรากไผ่ครับนะก็เอามาทำเป็นยาแก้ไอได้เมื่อเช้าเห็นฟันต้นไม้ดูนี่มันอันนั้นเป็นยาเบื่อเมานะครับเรียกอะไรฮะเรียกไอห่างไหล่แดงครับอ๋อเป็นยาเบื่อเมาอะเป็นยาเบื่ออ๋ออันตรายใช่อันตรายครับยางนี่ออกมาสีแดงเหมือนเลือดคนเลยครับผมเอาไปเบื่อตำวังปลาหรือตำเอาไปเบื่อทำไมเบื่อเบื่อเพื่อจะจับปลาอ๋อสมัยโบราณก็ใช้งั้นเลยแล้วถ้าคนไปถูกเข้าแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เมาอะถูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าให้เทียบความสมบูรณ์ของป่าค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์มากไหมคะถือว่าสมบูรณ์มากครับคือเท่ากับเป็นบ่วงโซ่อาหารของสัตว์เลยครับความอุดมสมบูรณ์มีทั้งทุ่งหญ้าโป่งผลไม้ที่นะสัตว์มาพึ่งพาอาศัยอยู่ตรงนี้คือป่ายังสมบูรณ์มากครับเรื่องของการที่อยากจะมีโครงการอยากจะอนุรักษ์ป่าไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนนี้นะทั้งหมดรวมถึงแก่งกระจานทั้งหมดนี้อยากจะให้เป็นมรดกโลกเราคิดว่าความสมบูรณ์ของเราเนี่ยสมควรที่จะเป็นมรดกโลกไหมก็น่าจะสมควรนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยขาดอยู่สัตว์ขาดอยู่สองชนิดเนี่ยคือควายป่ากับช้างป่าควายป่ากับช้างป่าครับซึ่งเคยมีซึ่งเคยมีตอนก่อนนะครับตอนนี้ป่าที่เราเข้ามาก็ป่าชักเริ่มสมบูรณ์เข้าก็มีโอกาสที่จะกลับมาก็น่าจะโอกาสน่าจะกลับมาแล้วสัตว์อะไรที่เรามีแล้วที่อื่นไม่มีมีไหมคะมีไหมฮะก็มีผสมเสร็จเนี้ยที่นี่สมเสร็จครับสมเสร็จเยอะไหมคะก็คือเราสำรวจไม่ได้ว่าเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่เราเข้าไปลาดตระเวนเนี่ยเราทุกครั้งเข้าไปจะต้องเจอรอยผสมเสร็จครับทุกครั้งภารกิจของเราคือเวลาเราเข้าไปในป่านี่ทำอะไรบ้างก็ไปลาดตระเวนดูถ้ามีเบาะแสว่ามีการพลานเข้าไปล่าสัตว์ที่นู่นที่นี่เราก็จะไปไปตามร่องรอยไปตามที่แจ้งถ้าไม่มีเราก็ไปสำรวจร่องรอยสัตว์แหล่งอาหารสัตว์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และลงพื้นที่ด้วยตัวเองเรามองเห็นถึงความมหัศจรรย์ของป่าไม้อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชนานาชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหมาะสมและคู่ควรที่จะอนุรักษ์อย่างจริงจังให้เป็นมรดกโลกเป็นมรดกของทุกคนแม้ว่า
ภารกิจของทีมงานจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในป่าของเจ้าหน้าที่วิธีการเดินป่าตั้งฐานที่มั่นการดูแลอาหารการกินซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตของคนทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานอดไม่ได้ที่จะพูดคุยก็คือเรื่องเร้นลับที่เจ้าหน้าที่หลายคนประสบพบเจอในป่าเราจึงถือโอกาสในการนอนค้างคืนที่นี่เปิดวงสนทนาก่อนเข้านอนคุณสวิทย์คะตอนนี้เรามาอยู่ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีแล้วครับสองทุ่มกว่านะครับถ้าเราลองเงียบเสียงเราจะได้ยินเสียงจักรจั่นนะครับเสียงของป่าที่นี่นะครับถือว่าอยู่กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภาชีนะครับเรานั่งกันทั้งคู่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่านะครับที่มานั่งคุยกับเราตอนนี้ยามค่ำคืนไฟที่นี่ไม่มีนะฮะเราใช้ไฟฉายนะครับใช้ไปฉายเท่าที่มีอยู่เนี่ยก่อกองไฟก่อกองไฟนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นพวกเรานะฮะไม่งั้นก็จะมืดสนิทเลยนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เลยใช้ไฟฉายเพื่อจะได้เห็นพวกเรานั่งรวมกลุ่มกันคุยกันนะครับของเราเนี่ยนอนเต็นท์นะครับอยู่บนไหล่เขาต้องลงมาประมาณสัก50เมตรลงมาจุดนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าเขาจะนอนอยู่ด้านล่างแล้วก็ถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้เปยวนนะครับขึงระหว่างต้นไม้นอนกันเลยเดี๋ยวคงต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมต้องเป็นเปยวนครับทำไมต้องนอนเปยวนทำไมไม่นอนเต็นท์นะครับใครจะตอบได้บ้างคะคือนอนเปยวนเนี่ยมันคล่องตัวครับคือเราสัมผัสกับจักรจั่นหรือว่านกนะถ้าเสียงจักรจั่นเงียบแสดงว่าศัตรูมาใกล้ตัวเราก็จะพลิกตัวจากเปยวนลงสู่พื้นหมอบอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็สังเกตการนะถ้าเป็นเต็นท์มันออกมาออกยากครับอ๋อออกยากครับคือเปยวนเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลิกตัวแล้วลงพื้นเลยครับอ๋อทุกคนนี่ก็ต้องนอนเปยวนกันหมดเลยและถ้าหน้าฝนเราก็จะมีผ้ายางขึงข้างบนเปยวนอีกทีนึงถ้าหน้าแล้งเราไม่จำเป็นอ๋อครับแล้วก็นอนกันต้นไม้คนละคู่หรือว่าเป็นยังไงฮะเป็นถ้าตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์เราก็จะปลูกเปซ้อนกันสองพื้นสามพื้นอ๋อซ้อนกันเป็นแบบเปยวนซ้อนกันครับซ้อนเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปครับแต่ไม่ห่างกันมากครับคือพลิกตัวลงมาสู่พื้นได้เลยผมดูแล้วเนี่ยถ้าหากไม่มีไฟฉายส่องเข้าหาพวกเราเนี่ยคงจะมืดสนิทหายากมองไม่เห็นกันแล้วเวลาอยู่ในป่าเนี่ยผูกเปลยวนเนี่ยพอมันมืดแล้วนี่มองเห็นกันไหมคือไม่มองเห็นครับคือระหว่างตอนจะผูกเปลเนี่ยเราก็สังเกตภูมิประเทศก่อนนะตอนกลางวันใช่ไหมคะครับตอนกลางวันเนี่ยก่อนจะมืดเนี่ยเรามองภูมิประเทศก่อนว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนเราสังเกตการไว้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผูกเปถ้าเหตุการณ์มีมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้ตรงนี้กอไผ่อยู่ตรงนั้นไอ้นี่ต้นไม้อยู่ตรงนี้เราจะรู้ครับคือยังไม่เห็นภาพว่าไอ้เหตุการณ์อะไรที่ว่าเราจะทำให้เราแบบจะป้องกันตัวหรือว่าจะหนีเร็วหรือว่าจะสู้เร็วเนี่ยไอ้เหตุการณ์มันคือหนึ่งกรณีพบพรานป่าครับนะฉายไฟเดินตุ้มตุ้มตุ้มมาหาเรานี่หนึ่งอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งสัตว์ป่าครับสัตว์ป่ามันเดินมาหาเราเนี่ยเราก็สังเกตจักรจั่นมันเงียบไปแล้วมันเสียงอะไรก็แกล้งๆเนี่ยฮะเราสังเกตตรงนี้ครับบางทีกลางคืนก็มีสัตว์ป่าเดินเข้ามาครับมีครับไม่กลัวเสือนี่กลัวครับ นั่นสิเปเราก็ผูกกับต้นไม้แล้วก็อยู่ระดับครับเสือเดินมานี่ถึงตัวเลยนะครับแต่เราเข้ามาเนี่ยเราจะบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ป้องรักษาเจ้าหน้าที่คือมาทำความดีให้กับสังคมบอกผีสางนางไม้ครับก่อนนอนนี่ต้องมีคาถาไหมฮะไม่มีฮะไม่มีใช้คำพูดบอกคำพูดของเราเนี่ยถ้าไม่มีธูปไม่มีอะไรใช้กิ่งไม้เด็ดกิ่งไม้เนี่ยปัก
แทนทูบแทนเทียนไปครับอ๋อเหรอทุกครั้งคือต้องพูดถึงเจ้าที่เจ้าทางตลาดคือลักษณะอย่างเงี้ยคือกรณีที่ทำอย่างเงี้ยคือเราเอาใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็ตักข้าวมาใส่ใบไม้แล้วก็ตักกลับมาเราวางที่ใบไม้แล้วก็เราไปวางที่กลางแจ้งแล้วบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเหมือนว่าให้ปกปักรักษาเราก็ให้มากินด้วยกันช่วยดูแลพวกเราด้วยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นครับบางทีก็เชิญมากินกับเราเนี่ย เรากินก็อยากกินอะไรก็กินด้วยกันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างกรณีอย่างเงี้ยอย่างเราไปนอนในป่าเนี่ยบางคนก็ใช้แบบกั้นใจหยิบดินเนี่ยใส่หัวบอกเจ้าแม่ธรณีปกปักรักษาเจ้าที่ปกป้องพวกเจ้าที่พวกเราทุกคนให้ปลอดภัยคือทุกเหมือนว่าเจ้าที่ทุกคนเนี่ยพอพูดเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเงียบเลยคือผมนี่ยังเพิ่งจะเข้ามาไงก็อาจจะไม่สัมผัสกับคำว่าเจ้าที่เจ้าทางคำว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็คงจะกลัวเลยใช่ไหมนับถือครับนับถือนับถือเคารพไม่วันนี้เรามาทำรายการเนี่ยเราก็จะมีการบวงสรวงก่อนอ๋อก่อนที่ผมจะนอนอยู่บนนี้ไปบวงสรวงให้แล้วก็จะมีหัวหมูมีไก่มีคือเหล้ามีไปบวงสรวงก่อนที่พวกผมจะนอนใช่ครับบวงสรวงยังไงฮะก็คือจะมีอาหารนะครับเช่นหัวหมูไข่เหล้าน้ำมาให้เจ้าที่เจ้าทางซึ่งก็จะเป็นต้นตะเคียนด้านที่นักข่าวนอนอยู่อ๋อมีต้นตะเคียนอยู่ใช่บนเนินบนเนินนะครับใหญ่ไหมฮะก็สักสองคนโอบสองคนโอบปู่ก็เป็นร้อยปีครับน่าจะทำไมป่าเนี่ยคนจะกลัวต้นตะเคียนต้นตะเคียนนี่คือโบราณเขาถือนะเอาไปทำพื้นบ้านนี่ก็มีอันเป็นไปถ้าคนไปคลอดลูกทับกับพื้นกระดานเนี่ยคือลูกก็ไม่รอดอ่ะก็มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะตะเคียนเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือเอาไปทำวงกบหน้าต่างบานประตูพวกโบสถ์พวกอะไรเงี้ยได้ก็ไม่เอาไปทำพื้นไม่เอาครับเพราะคนโบราณนี่ถือเลยว่าต้นตะเคียนเนี่ยไม่ทำพื้นครับถึงความวงกบหน้าต่างประตูครับได้วัดพวกวัดเนี่ยได้เหรอผมจะขนลุกกัน แล้วทำไมให้ผมไปอยู่ใกล้ต้นตะเคียนไม่คือนี่เราไปบอกอะให้ปกปักรักษาให้เราถึงต้องอยู่ใกล้ไงคะอ๋อถึงบนแล้วให้มันปกปักรักษาเราครับป่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเล่าเลยนะตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยผมมักจะได้ยินเรื่องเสือสมิงมีจริงไหมวันนี้ถามในป่าเลยเพราะว่าผมอ่านแต่หนังสืออะไรก็เสือสมิงในหนังอะไรก็เสือสมิงวันนี้อยู่กลางป่าเลยเนี่ยกลางป่าดิบชื้นเนี่ยมีไหมเสือสมิงเคยมีเรื่องเล่าเคยเป็นยังไงครับแต่มีโบราณเขาเล่ามานะโป่งเหาะที่ไหนคะเนี่ยโป่งเหาะบ้านคาเราเนี่ยนะคือนายพรานไปเที่ยวทีไรก็หายไปหมดเขาก็เหมือนว่าเหาะไปอะไรไปหายไปหมดแต่วันนั้นพรานขนองไปเที่ยวมันมีต้นไม้เอ็นอะไรเงี้ยพรานเขาไปนั่งเสร็จแล้วนกตั้งแต่วมาทักเขามาทักเขาเขาได้ยิงนกตั้งแต่วพอยิงตู้มไปจับเสือกองเยอะก็เลยเรียกโป่งเหาะเช้าทุกวันนี้อ๋อเป็นเรื่องเล่าตรงนี้นะตอนนอนอยู่มืดๆกำเปเนี่ยมันก็ต้องมองดูต้นไม้ผมดูมันต้นไม้นี่ผมเห็นคิดอะไรไหมทิ้งมันต้องแงนท้องดูท้องฟ้าแล้วเห็นเป็นรูปแปลกๆมันจะเห็นเป็นรูปแปลกๆไหมทิ้งคนนี่เขาจะไม่ค่อยชอบมองยอดไม้กลางคืนนะแล้วเรานอนเปรในป่าเนี่ยแล้วก็ต้องดูท้องฟ้ามีบ้างไหมคะนอนเปรแรกๆแล้วเห็นบ้างไหมนะครับเคยดูแต่เราต้องดูภูมิประเทศให้ได้ว่าอะไรคืออะไรต้องสังเกตตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นเราจะนอนไม่หลับเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะนี่เหมือนตัวอะไรเหมือนงูเหมือนอะไรเงี้ยฟังกรณีสักนิดนึงเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับเสียงสัตว์เสียงจักจั่นป่านี่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์มากก็เสี่ยงเยอะทำงานถ้าคนไหนใจไม่สู้อ่ะก็ต้องถอยก็ต้องมาทดลองงานก่อนทดลองพื้นป่ามันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ทุกพื้นป่าแหละครับมันมีความลี้ลับทุกพื้นป่าความลี้ลับของมันคือสัตว์เนี่ยมันมีหลายชนิดร้องหุ่นร้องนี้คือเป็นความลี้ลับของมันละค่ะเอาละค่ะส
ำหรับคืนนี้นะคะพูดคุยใกล้ๆกับกองไฟกับบรรยากาศมืดๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่พาเราเข้ามาแล้วก็พาเรามาอยู่ไม่งั้นเราคงอยู่ด้วยกันเองไม่ได้หรอกครับนะคะความมืดสนิทเลยหลังจากเราปิดไฟนี้แล้วเนี่ยปิดไฟฉายนี่ก็คงจะแทบจะมองไม่เห็นกันละก็ถือว่าภารกิจของไข่ปมข่าวสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทุกคนครับทำให้เราได้ภาพสวยๆแล้วก็ได้บรรยากาศในป่าด้วยครับเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดให้ทีมงานได้รับรู้ท่ามกลางบรรยากาศความเงียบสงัดความวังเวงภายใต้ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่อยู่ในป่าห่างไกลจากผู้คนทำให้นึกถึงคำโบราณไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ขึ้นมาทันทีก่อนนอนคืนนี้เราได้นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่อีกหลายเรื่องพบว่าคนที่มาทำงานแบบนี้ต้องมีใจรักเท่านั้นเพราะป่าไม่ใช่ที่ที่ทุกคนจะสมัครใจอยู่ได้เป็นเวลานานความยากลำบากความอดทนที่ต้องแบกรับทีมงานรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างมากภารกิจสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่คอยปกป้องดูแลรวมถึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีนั้นสมควรได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกอย่างยิ่งรวมทั้งเรามั่นใจว่าความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่จะทำให้ผืนป่าแห่งนี้คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งธรรมชาติให้ลูกหลานของเราในอนาคตได้ภูมิใจไปอีกนานเท่านานภารกิจของทีมงานไข่ปมข่าวในทริปนี้นะคะ3วัน2คืนเข้าป่ากันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพาชีจังหวัดราชบุรีกันครับคืนนี้นะครับนอนเป็นคืนสุดท้ายค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับพาชีจังหวัดราชบุรีนะครับ เราถือว่าเราอยู่ในตรงนี้ก็คือจุดศูนย์กลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเลยครับใช่ทั้งหมดนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ 300,000 กว่าไร่ครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าจากการพิสูจน์มาเนี่ยสัตว์ป่าหรือพืชพันธุ์หลายๆอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับเป็นป่าดิบชื้นโดยแท้เลยนะครับค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วณตรงนี้แล้วก็ขอคุณผู้ชมลาไปนอนกันก่อนเพราะว่าคืนสุดท้ายของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางกลับกรุงเทพแล้วพบกันนะคะที่กรุงเทพในวันพรุ่งนี้ทีมงานไข่ปมข่าวทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ